ขาบิ้วหนักมากนะยืนร้อยเมตรยังรู้เลยว่ามึงพี่รุดเอาจริงเอาจริงผมมีคำถามยกขอยกมือถามเลยละครจบดาร์กไม่ได้เหรอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมก็จบไปแล้วซีรีส์ฉลาดเกมโกงนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวผมเนี่ยบอกก่อนเลยนะว่า2ตอนสุดท้ายอะอย่าพล็อตโฮเยอะมากอ่ะโอเคระหว่างทางเนี่ยก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีพอร์ตโฮที่เราพอจะเห็นกันบ้างเนี่ยแต่มันก็ในแบบที่อ่ะเราเซตไมซ์เซตของเราแล้วว่าเรากำลังดูละครไงซึ่งโอเคมันเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันก็ผ่านไปได้ง่ายๆแบบงงๆบ้างมันก็โอเคไม่เป็นไรผมรับได้แม้กระทั่งโรงงานเนี้ยถูกแฮ็กและถูกลอบเข้าไปขโมยข้อสอบโดยเด็กม.6ผมรับได้ถึงขนาดนี้เลยแต่เด็กม.6ติดสินบนอ่ะพี่ผมทองอ่ะซื้อไปแล้วเรายังมีเหตุผลหน้าโอเคมีแสนหนึ่งมาให้แล้วก็ต่อด้วย 500,000 อ่ะโอเคอยากอาจจะร่อนเงินอ่ะลำบากจริงๆหนังมันก็มีเหตุผลตรงนั้นอยู่แต่ไอ้คนที่มาช่วยอ่ะผมยาวอ่ะคนที่มาช่วยแบงค์ออกจากห้องขยะกับพี่รปภ.ที่แบงค์ติดสินบนด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นคือสินบนปากเปล่าพูดได้ไหมเพราะหนังมันไม่ให้เห็นคือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือ2ตอนสุดท้ายอ่ะแม่งดูโลกมากเลยความรู้สึกผมนะเหมือนเรื่องไปถึงจุดๆนึงแล้วแบบไม่รู้จะไปไงต่อคือถ้าไม่มีตัวละคร2ตัวเนี้ยเรื่องมันไปต่อไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงตัวผู้กำกับต้องการจะบิ้วอัพด้วยพอเราเซตไมซ์เซตว่าผู้กำกับต้องการจะบิ้วอัพแล้วต้องการจะหาทางออกเนี่ยตัวละครที่มาช่วยแบงค์ตอนหลังกับตัวละครรปภ.เนี่ยจึงถูกหยิบมาใช้แล้วหยิบมาใช้แบบอู้หูยเด็กม.6ติดสินบนรปภ.ปากเปล่าอย่างนี้เหรอไม่มีหลักฐานให้เราเห็นว่าแบงค์มันให้เงินรปภ.พวกนั้นหรือเปล่าหรือให้ตอนไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนการที่แบงค์เด็กม.6ต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็ตามอ่ะในเรื่องแม่งฉลาดมากนะฉลาดมากทำข้อสอบได้แต่ขโมยข้อสอบแกดที่แม่งก่อนหน้านี้เซตอัพทุกอย่างวาดโรงงานเนี่ยแม่งแบบ security สูงมากละเอียดออดถึงแม้กระทั่งไม่ยอมติดกล้องวงจรปิดภายในโรงงานเพราะไม่อยากให้ข้อสอบรั่วไหลและไอ้แบงค์จะได้เข้ามาขโมยได้ง่ายๆคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าทุกอย่างที่เซตอะเอากล้องออกไปตัวละครที่มาช่วยตอนหลังมันถูกเซตแบบไอ้เหี้ยยัดจนผมไม่ชอบอ่ะคือทั้งเรื่องตลอดมาเนี่ย10ตอนเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันยังมีลุ่มๆนอนๆบ้างแต่สิ่งที่ผมติดไปแล้วอ่ะคือโมเมนต์ตัวละครพูดตามตรงนะผมค่อนข้างที่จะสนุกและเอนจอยกับการเห็นชะตากรรมของตัวละคร4ตัวนี้เป็นแบงค์คนนี้ลินคนนี้เกรซคนนี้และพัทคนนี้ผมสนุกกับการเห็นชะตากรรมมากแต่ไอ้ซีนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนเป็นซีนที่เขาเซอร์วิสคุณกับตัวละครเหล่านั้นกับนักแสดงเหล่านั้นพอแล้ว2ตอนสุดท้ายมันต้องจัดหนักๆแต่พูดตามตรงขอโทษนะครับเหมือนแม่งเอาไม่อยู่อ่ะแม่งแบบมีการป้องกันสูงมากเอากล้องวงจรปิดออกไปเพื่อให้แบงค์เข้ามาขโมยได้พอถึงจุดนึงที่แม่งไปต่อไม่ถูกเอาตัวละครไหนไม่รู้เข้ามาแล้วเอาอีกตัวละครไหนไม่รู้เข้ามาสุดท้ายอ่ะโอเคต้องการจะบัฟว่าก็แบงค์อ่ะมันฉลาดก็จริงแต่ณตอนเนี้ยหลังชนฝาสับเพร่าเออแบงค์อ่ะเป็นตัวละครที่ฉลาดก็จริงแต่แบงค์สับเพร่ากว่าลินเออหนังมันทำให้ผมรู้สึกอย่างนี้แต่ไอ้เหี้ยมันมีวิธีอื่นอีกเปล่าคือณตอนเนี้ยตอนจบอ่ะเขาบิ้วหนักมากนะตอนที่พี่ผมทองจิ้มกุญแจตึ๊ด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 พอจะเข้าห้องขยะก็ตึ๊ด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 ตอนเสียเดินงุนงานเริ่มสงสัยตึ๊ด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 5นาทีต่อมาเอาอีกตึ๊ด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 ทั้งซีนมันมีแต่ตึ๊ด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 มันตื่นเต้นกูนั่งไม่ติดเบาะเลยกูนั่งหมดโอ้โหจะแบบกูจะเอาสักทีเถอะไอ้เหี้ยจะเอาอะไรเอาสิเถอะแต่ในบรรยากาศที่มันตื่นเต้นชิบหายขนาดเนี้ยมีตัวละครที่ไหนไม่รู้เข้ามาอยู่ดีก็เข้ามามันง่ายเกินคือณตอนเนี้ย2ซีนสุดท้ายอ่ะมันง่ายเกินนี่ขนาดว่าระหว่างทาง10ตอนน่ะผมอุตส่าห์เซตสมองแล้วว่าไอ้เหี้ยมัน
คือละครเว้ยมันไม่ใช่ภาพยนตร์ผมพูดตลอดเลยมันคือละครมันไม่ใช่ภาพยนตร์แต่เชื่อไหมว่าถ้าถามว่า2ตอนไหนที่ผมเกลียดที่สุดอ่ะ2ตอนสุดท้ายผมเกลียดสุดแต่ถามว่าช่วงเหตุการณ์ไหนที่มันที่สุดส่วนตัวผมนะไอ้ช่วงสุดท้ายตอนจบนี่แหละมันที่สุดแยกกันนะมันน่ะพอเริ่มซีนไม่มีการพักตุ้ง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 ตุ๊ด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 ช่าง2คนแม่งเริ่มทะเลาะกันคือณตอนเนี้ยช่างตัดและทีมงานที่มีส่วนร่วมในการบิ้วอัพ2ซีนสุดท้ายเนี่ยเขาบิ้วอยู่ผมมองละเอียดแบบนี้เลยนะว่าช่างตัดอ่ะเขาบิ้วสถานการณ์ณตรงนั้นน่ะอยู่เว้ยมันอยู่แต่เหตุผลที่เกิดขึ้นน่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะก่อนหน้านี้ผมเซตอัพว่ามันคือละครแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายอย่างที่อ่ะเกิดโต้งๆผมก็ให้อภัยได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโมเมนต์ตัวละครมันมีจุดยืนตัวละครที่จากเด็กม .6 ค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนาค่อยๆเป็นโจรค่อยๆนึกภาพป่ะค่อยๆไต่ตัวเองไปเรื่อยเอ้ย2คนนี้แม่งเก่งเว้ยแบงค์กับลินแม่งมีการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนเอาจริงๆนะช่วงที่เกรซกับลินทะเลาะกันน่ะที่เกรซโกงข้อสอบลินแอบเอาคำตอบของลินไปขายให้เพื่อนน่ะถ้าพูดถึงเรื่องนะการเล่าเรื่องแม่งเข้มข้นกว่า2ตอนสุดท้ายเยอะเลยแต่อ่ะ2ตอนสุดท้ายมันไม่ได้เน้นแบบเล่าเรื่องพัฒนาตัวละครหรืออะไรแล้วไงมันเป็นการเหมือนบิ้วอัพส่งท้ายจบแล้วพูดเลยนะว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจบแบบลินเข้าไปในคุกแบงค์มันติดคุกถูกไหมแล้วเข้าไปเยี่ยมแล้วบอกว่าฉันมีแผนใหม่นายออกมาได้เนี่ยฉันอยากให้นายเรียนกฎหมายเพราะฉันจะดันนายให้เป็นนายกเอาจริงนะไอ้เชี่ยคือหน้าตอนนี้2ตอนสุดท้ายอะขโมยไอ้ข้อสอบแกะแผลเยอะไปหมดแล้วนี่ยังจบแบบนี้อีกเหรอเอาจริงผมมีคำถามยกขอยกมือถามเลยละครจบดาร์กไม่ได้เหรอต้องจบสดใสตลอดรุ่นของเรามันต้องไม่มีคนโกงแล้วเว้ยณตอนเนี้ยหนังมันพูดเหมือนกับว่ารุ่นของเราอ่ะมันต้องไม่มีขยะแล้วเว้ยมันต้องไม่มีมลพิษแล้วเว้ยโลกต้องสวยงามแล้วเว้ยมันจะต้องไม่มีสีดำแล้วเว้ยซึ่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้มีขาวก็ต้องมีดำมีสะอาดต้องมีสกปรกอ่ะผมเข้าใจละครอาจจะต้องการจบให้แบบสดใสละครจะมาจบแบบแบงค์ติดคุกแล้วลินแล้วทุกคนเกลียดกันไม่ได้แต่ถ้าจบดาร์กเอาไว้อ่ะสำหรับผมนะนี่ความคิดผมนะต่อยอดไปซีซั่น2ถ้าอยากจะทำต่อยอดไปซีซั่น2สวยกว่าอีกเพราะถ้าสมมุติมันจบด้วยวิธีการที่แบงค์อยู่ในคุกแล้วลินแม่งอยู่ข้างนอกแล้วลินแม่งเรียนข้างนอกเลยอะไรเงี้ยถ้าจะไปเป็นนายกกันเดี๋ยวค่อยซีซั่นต่อไปก็ได้ถ้าสมมุติจะทำแต่อ่ะตัวผู้กำกับอาจจะไม่ได้คิดไงว่าจะทำซีซั่น2หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้รู้ข้อมูลภายในนะครับว่าเขาต้องการจะมีซีซั่น2มากน้อยแค่ไหนแต่ณตอนเนี้ยผู้กำกับเหมือนความรู้สึกผมนะจบเพลย์เซฟไว้ก่อนจะจบเลยก็สวยจะต่อยอดก็ได้แต่ถ้าจะต่อยอดเนี่ยจะเป็นนายกกันจริงๆเหรอแล้วยังไงต่อไอ้4คนนี้แม่งมันจะกลายเป็น X-Men เอานะคือประโยคเนี้ยแม่งมีในหนังด้วยแต่มันคือมุกตลกอะแต่พอมาเป็นละครปั๊บมุกตลกกลายเป็นเรื่องจริงมันดูตลกปะล่ะถ้าตัวละครอะมันบิ้วอัพได้ถึงขนาดนี้แล้วอะผมมองว่าเหตุการณ์อะอาจจะอันนี้เป็นคำถามจากผมนะผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับผมมีความรู้สึกว่าตัวเหตุการณ์อะอาจจะไม่ต้องใหญ่โตขนาดนี้ก็ได้จบซีซั่น1นี่คือจะเป็นนายกแล้วอะแล้วสมมุติช่องอนุมัติทางค่ายทางช่องอนุมัติว่าเฮ้ยทำซีซั่น2เถอะซีซั่น2ไม่ครองโลกเลยอะจบอะโอเคคือส่วนที่เขาบิ้วอัพอะมันอยู่แต่ส่วนเหตุการณ์อะผมไม่ชอบพูดตรงๆนะ2ตอนสุดท้ายผมไม่ชอบเลยแต่พูดว่าไม่ชอบมันก็ไม่ถูกเพราะว่าผมไม่ชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ผมขอชมเชยคนทำงานและช่างตัดที่แม่งบิ้วอัพได้อยู่หมัดขนาดนี้อันนี้ผมมองแยกกันเพราะฉะนั้น2ตอนสุดท้ายอ่ะมันเลยแบบอารมณ์พูดงี้ดีกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกจะพูดว่าไม่ชอบมันก็ไม่ชอบเว้ยแต่ถ้าพูดว่าเอนจอยมันก็สนุกอ่ะไอ้เหี้ยมันตุ๊กๆๆๆๆๆโอ้โหตัดซะขนาดนั้นสรุปรวมๆเราเห็นฉลาดเกมโกงในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่า2ตอนแรกเนี่ย
ดีตรงนี้แหละตรงที่เขาเริ่มเร็วสำหรับผมนะเขาเริ่มเร็วไอตอนที่3ที่4สนุกเลยมีโกงข้อสอบเห็นเราได้นอสโทเจียแหมกลิ่นอายเก่าๆของฉลาดเกมโกงแม่งกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยสนุกสนุกตอนที่5 6อ่ะเฟดๆลงน้อยเพราะเขาเริ่มสตาร์ทเซอร์วิสแล้วเขาเริ่มจะเซอร์วิสคนดูแล้วระหว่างทางตั้งแต่7 8 9 10เนี่ยเขาก็เซอร์วิสเราเซอร์วิสเราเซอร์วิสเรามาโดยตลอดมีการสอบเอสเตกมีตัวละครที่ความสัมพันธ์ถูกโยกย้ายไปมาปรับเปลี่ยนไปมาหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วไอ้ขโมยข้อสอบแกปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครบางตัวที่แม่งทะเลาะกันแล้วระหองระแหงอ่ะมันเอามาผูกกันตรงนี้ได้นะคือผมมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างของฉลาดเกมโกงนี่ข้อด้อยนะเขาเปิดสถานการณ์แล้วจบสถานการณ์แบบไวไปหน่อยอย่างคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเคมีแม่งดีมากคือตัวละครเกรซกับลินเชื่อไหมว่าผมรู้สึกว่าเคมีของตัวละครเกรซกับลินน่ะเวลาอยู่ในซีนน่ะน่าดูกว่าเกรซกับพัทอยู่ด้วยกันอีกไม่ใช่ว่าตัวคู่เกรซกับพัทมันดูไม่ดีนะมันก็ดูโอเคแต่เวลาเกรซกับลินน่ะอยู่ด้วยกันน่ะเคมีอะไรต่างๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าแล้วถ้าสมมุติมันทะเลาะกันแล้วแบบว่าค่อยๆแบบพัฒนาความสัมพันธ์กลับมาอีกครั้งน่ะให้มันรู้สึกว่าฉันค่อยๆไว้ใจเธออีกครั้งเพราะมีหนึ่งอย่างที่ตัวละครเซตอัพให้ตัวละครลินก็คือลินเป็นคนที่เวลาโกรธหรือจะไม่ชอบหรือจะอะไรเนี่ยจะจำฝังใจและอีกอย่างหนึ่งคือลินเป็นคนฉลาดมากสังเกตว่าลินเป็นคนฉลาดและรอบคอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าตัวละครลินเนี่ยโกรธใครสักคนน่ะคงให้อภัยได้ยากกว่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทก็ตามไม่รู้นะนี่ความคิดผมนะไม่ใช่ว่าลินไม่รักเพื่อนเว้ยแต่ลองนึกถึงในความเป็นจริงอ่ะเพื่อนโกงขนาดนั้นน่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าแก้วที่แตกแล้วอ่ะจะกลับมาเป็นแก้วเหมือนเดิมไม่ได้แต่ละครเรื่องเนี้ยแก้วใบไหนแตกมันกลับมา 100% ได้หมดสิ่งที่ผมดูนะตลอด12ซีซั่นเนี่ยคือผมดูว่าตัวละครพวกเนี้ยมันจะไปเจออะไรดูการแสดงของน้องๆทั้ง4คนนะครับผมทั้งตัวละครแบงค์พัทเกรซลินดูไปเราก็ดูไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออนักแสดง4คนนักแสดงน้องๆ4คนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีน้องๆ4คนแสดงได้ดีนะครับผมและนี่แหละคือเป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ผมติดตามซีรีส์เรื่องนี้ไปได้เรื่อยๆคือตัวละครไม่ใช่แค่น้องๆด้วยต้องพูดว่าตัวละครทุกตัวเลยมั้งในละครเรื่องนี้แสดงได้ดีผมรู้สึกว่านักแสดงทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือประกอบแม้แต่ตัวละครรับเชิญอย่างพี่วิลลี่อย่างตัวละครพี่มิวสิกตัวละครพ่อไอ้พัทตัวละครอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนแม่งเล่นโอเคเลยอะรับส่งอารมณ์กันคือดูละครฉลาดเกมโกงเนี่ยหนึ่งจุดที่ผมสนุกกับมันก็คือเวลาเห็นตัวละครหรือเห็นนักแสดงต่อได้อลอกกันนะผมจะรู้สึกแบบเออแม่งได้ฟาดฟันเว้ยตอนลินกับพออก็ทีแล้วได้เห็นฟาดฟันอารมณ์กันอย่างที่ทุกคนรู้นะผมเรียนฟิล์มนะครับผมแล้วผมเรียนตัวโทอ่ะเป็นการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้เห็นนักแสดงอ่ะแลกทักษะแลกบทกันนะผมจะรู้สึกแบบเออแม่งสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในระดับละครเนาะซึ่งพูดตามตรงเลยนะว่าละครเรื่องฉลาดเกมโกงเนี่ยส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมยังรู้สึกว่าแม่งเฉย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 มากๆนะครับผมถ้าเอาคำว่าฉลาดเกมโกงถอดออกไปพูดเลยนะผมไม่ดูเนี่ยอันนี้พูดจริงๆเลยจากใจเลยดูไม่จบและไม่ได้รีวิวด้วย2 อันนี้คือเป็นส่วนที่ดีคือนักแสดงนักแสดงทุกคนเล่นได้ดีอันนี้ผมพูดไปอยู่แล้วคือเล่นได้ดีทำให้ที่อยู่ได้ดี3เรื่องโพสเรื่องเทคนิคการตัดต่อเขาทำได้ตามมาตรฐานมาเรื่อยๆไม่ขี้เลนะคืองานถ่ายงานภาพงานแสงสีงานตัดต่อทุกอย่างที่ออกมาเรื่องงานเทคนิคต่างๆงานโพสต์โปรดักชันต่างๆเนี่ยมันทำออกมาได้ดีเลยถึงแม้ว่า2ตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบคือเนื้อเรื่องมันไม่ได้ไปไหนมันบิวพอร์ตโฮมันเยอะมากคือมันเป็นพอร์ตโฮที่ขนาดผมให้อภัยแล้วก็ไม่สามารถให้อภัยได้อะมันขนาดนั้นน่ะแต่ในสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังมีจุดที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีคือเรื่องตัดต่อเรื่องการบิวอัพต่างๆเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบ2ตอนสุดท้ายเป็นงานกลุ่มสักกลุ่มนึงอ่ะในกลุ่มนี้สมมติมีอยู่5คนมันจะมีอยู่คนนึงอ่ะที่แม่งโอ้โหแม่งขยันทำแบบกูเห็น100เมตรกูรู้เลยว่ารายงานของกลุ่มเนี้ยมึงทำอยู่คนเดียวมึงแบกเออมึงแบกกลุ่มนี้อยู่ซึ่งไอการตัดต่อบิวอัพนั่นแหละแม่งแบก2ตอนสุดท้ายอยู่2ตอนสุดท้ายคือเรื่องอ่ะแม่งลนมากดูลนมาก
คือเรื่องอ่ะลนเหมือนไอ้พัดที่อยู่ในซีนเลยลนแบบเห็น100เมตรกูรู้เลยมึงลนเราก็ต้องยอมรับกันว่าละครในแบบของไทยที่เราดูกันเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่ต่างออกไปเพราะฉะนั้นถ้าให้คะแนนในระดับละครนะผมขอให้ไว้ที่ประมาณสัก6คะแนนอ่ะยังไงใครรู้สึกอย่างไรครับกับฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์นะก็ลองดูแล้วกันผมเห็นแล้วหลายๆคนก็ดูได้แค่สักประมาณครึ่งนึงคือถึงตอน5ตอน6ก็แบบขอบายบายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าละครหรือภาพยนตร์หรือซีรีส์มันคือสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งผมจึงเซตไงผมจึงเซตคำพูดส่วนตัวของผมเอาไว้ว่าเฮ้ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมฉลาดเกมโกงมันก็คุยกับผมนั่นแหละเพราะว่าผมก็ดูสนุกดีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ใครรู้สึกอย่างไรกับฉลาดเกมโกงบ้างนะครับชอบไม่ชอบช่วงฉากไหนมากที่สุดอย่างของผมนะช่วงพูดเป็นช่วงละกันช่วงเหตุการณ์ที่ชอบที่สุดคือชะตากรรมของเกรซพูดอย่างนี้ละกันช่วงชะตากรรมของเกรซที่ตัวละครเกรซไม่ต้องเผชิญช่วงนั้นสนุกผมชอบช่วงนั้นช่วงที่ผมไม่ชอบที่สุดคือไอ้2ซีนหลังนี่แหละผมไม่ชอบที่สุดอ่ะลองคอมเมนต์ดูใครชอบไม่ชอบซีนไหนนะครับสปอยได้เต็มที่แล้วมันอยู่กับเรามาระยะหนึ่งแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็คงไม่คิดจะดูมันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสปอยได้เต็มที่เลยสปอยได้เต็มที่เลยนะครับผมอ่ะและก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยหนอนหนังจะประจำการอยู่2ที่นะครับเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าละครหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยหรือเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับผมทำให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ